ณะนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับกำลังประสบปัญหาปุ๋ยราคาสูงทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็ได้ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแทนปุ๋ยเคมีกันแล้วทำอย่างไรนะครับพี่น้องเกษตรกรถึงจะได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงวันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมีรายละเอียดมาบอกกันด้วยครับทางกรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการใช้วัสดุอินทรีย์ทดแทนสารเคมีเนี่ยในขณะนี้เราได้เข้าไปดูโรงปุ๋ยนะครับงบ CEO ที่สร้างขึ้นประมาณ408โรงเนี่ยแต่เราตั้งเป้าไว้ว่ากำลังผลิตเนี่ยโรงปุ๋ยทั้งหมดจะต้องผลิตปุ๋ยหมักรวมปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูง 51,000 ตันปุ๋ยน้ำ 1.5 ล้านลิตรก็คิดว่าจะช่วยการทดแทนการนำปุ๋ยเคมีเข้าก็อย่างน้อยก็500ล้านบาทนอกจากโรงงานปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้วนะครับยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยให้กับพี่น้องเกษตรกรกันด้วยครับทางกรมพัฒนาที่ดินจะทำบัญชีธาตุอาหารปุ๋ยพร้อมแนะนำการใช้ปุ๋ยตามบัญชีธาตุอาหารปุ๋ยความถูกต้องเนี่ยก็คิดว่าประมาณ 70-80% เนื่องจากว่าความผันแปรของดินมันเยอะแต่เพื่อความเร่งด่วนเนี่ยเราจะเอาบัญชีธาตุอาหารซึ่งเราได้สำรวจไปแล้วทั่วประเทศเนี่ยไปให้ท่านใช้แต่ถ้าท่านต้องการความถูกต้อง 100% เนี่ยขอให้เก็บดินมาให้เราเราจะแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดินนะครับซึ่งจะเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีลงอย่างน้อยผมเชื่อว่า 30% การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับนอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนแล้วนะครับยังช่วยให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ห่างไกลจากสารเคมีด้วยครับ